ข่าวออกมาว่าหลังจากที่คุณเฉลิมมีการแถลงข่าวท้าให้เพื่อไทยขับออกจากพรรคก็มีข่าวว่าทางหัวหน้าเพื่อไทยทำคุณอิงกีดออกจากกลุ่มไลน์ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะเรื่องนี้จริงค่ะจริงค่ะจริงเพราะว่าจริงแล้วตอนในกลุ่มของสสเพื่อไทยนี่นะคะก็อย่างเมื่อเช้าเนี้ยทางพรรคก็จะมีส่งมาแล้วว่าวันนี้เราจะเจอกันกี่นาทีเราจะแต่งชุดอะไรกันในการนัดแนะนะคะแล้วก็เรื่องเวลาอธิบายเรื่องงบประมาณต่างๆก็จะคุยกันในนั้นก็จะได้สอบรับรู้รับทราบซึ่งคนที่จริงแล้วว่าก็เห็นข่าวเมื่อวานก็รู้สึกสิ่งแรกที่รู้สึกไงก็รู้สึกว่าอยากให้คนในพรรคค่ะสอบประมาณในพรรคก็ตามโดยเฉพาะในกลุ่มเนี่ยที่เราทำงานก็ไม่อยากให้เกิดความบั่นทอนนะคะในเรื่องของการที่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีส่งมาสักนิดหน่อยซึ่งแบบก็ไม่อยากให้มีประเด็นแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกกังวลไปคุยว่าข่าวก็เป็นแบบนี้จะยังไงพักในที่จะคุยกันยังไงคือก่อนหน้านี้ที่ท่านส่งมาเช่นเชิญส่งมานะคะก็มีเรื่องว่าจะย้ายพักอะไรค่ะซึ่งเหมือนข้อความต่อไปก็ทุกคนก็เริ่มอึดอัดใจนะคะซึ่งคิดว่าถ้าตรงนี้เองเนี่ยเราได้ไปปรึกษาทุกคนว่าเอาออกดีไหมยังไงทุกคนก็จะมีความเกรงใจอะไรกันเกิดขึ้นซึ่งตัวดิฉันเองคิดว่าพวกนี้มันต้องเป็นเรื่องของการทำงานต้องเป็นเรื่องของการที่นัดแนะสสต้องทราบตรงกันก็คิดว่ารีมูฟออกไปดีกว่าค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณอิงได้คุยกับท่านเฉลิมก่อนไหมคะก่อนที่ตัดสินใจดีดออกจากกลุ่มอะค่ะไม่ได้คุยค่ะก็คือเป็นปัญหาที่คุณอิงเล่ามาแล้วก็คือตัดสินใจเลยใช่ค่ะแล้วการแถลงของคุณเฉลิมมองยังไงบ้างคะสำหรับกรณีที่ท้าให้เพื่อไทยไม่ได้คุยกันก่อนเช่นกันนะคะเฉลิมออกมาแต่ว่าก็ไม่อยากเรื่องของแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าเราไม่อยากให้มีดราม่ามากขึ้นคืออีกก็พยายามจริงๆก็ไม่ได้ทราบนะคะว่าการมูฟออกเนี่ยจะเป็นข่าวนะคะเพราะคิดว่าไม่อยากให้ในกลุ่มรู้สึกอึดอัดใจมากกว่าอันนี้คือความตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นข่าวแล้วก็พร้อมอธิบายค่ะว่าเราต้องการทำงานต่อจริงๆแต่ว่าเรื่องที่ถ้าเฉลยออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจะต้องมีการพูดคุยกันไหมคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะพร้อมเสมอที่นี่ทำเพื่อไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังสามารถคุยพร้อมคุยก็คือคุณอิงจะไม่ไปคุยด้วยตัวเองเหมือนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือถ้าท่านเฉลิมอยากคุยก็คือต้องเข้ามาคุยที่พักโดยตรงคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะการเข้ามาในพักคือให้เป็นกิจลักษณะแล้วคิดว่าถ้าคุยเนี่ยก็คงจะต้องมีเนี่ยค่ะพักอยู่เพราะพักหรือใครที่อยู่ด้วยกันนะคะคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าทางการมากกว่าแล้วเรื่องของพักก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ก็อยากให้คุยทางการค่ะปัญหามีโอกาสที่จะขับคนเฉลิมตามที่เขาร้องขอไหมคะเราจะพูดเดียวแล้วกันนะคะไม่มีนโยบายในสมัครพักค่ะปัญหานอกจากเรื่องที่คุณเฉลิมแล้วก็คุณวันไปสนับสนุนไปร่วมจริงๆไม่ทราบเลยว่าท่านเฉลิมไปด้วยนะคะไม่ทราบเลยนะคะแล้วก็ที่ทั้งหมดเนี่ยไม่เคยไล่หรือมีข้อความที่ถึงยืนยันกันได้หรือว่าไม่เคยพูดสักคำว่าจะให้ท่านเฉลิมคุณวันออกมาทำเพื่อไทยไม่เลยนะคะแล้วก็ไม่เคยแสดงเจตนาเช่นนั้นด้วยอันนี้ขอให้ชัดเจนตรงนี้นะคะแต่ว่าทุกคนโตแล้วก็ตัดสินใจเองได้หมดค่ะว่าจะทำยังไงกับแผนชีวิตในข้างหน้าอันนี้เคารพเสมอนะคะแล้วก็ต้องขอโวยพรให้โชคดีให้ประสบความสำเร็จอันนั้นคือสิ่งที่มันแฟร์นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไม่มีเรื่องนี้ต่อแล้วแล้วก็ไม่ขออนุญาตไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วนะคะให้ทุกคนทำงานต่อแล้วก็